ท้องก่อนแต่งจนเป็นข่าวหน้าหนึ่งบ้านปูขวัญเผยปานแดงที่ไม่มีใครเคยเห็นเป็นอีกหนึ่งคู่รักพระเอกนางเอกอมตะอีกหนึ่งคู่ของวงการบันเทิงไทยเลยทีเดียวสำหรับคู่รักปูอนุวัฒน์นิวัฒน์วงศ์และขวัญฤดีกลมกล่อมหลังตัดสินใจแต่งงานพอตั้งท้องเมื่อปีพุทธศักราช2540ทั้งคู่มีทายาทเป็นลูกสาวด้วยกันเพียงหนึ่งคนคือน้องหยดน้ำนัดดาพรนิวัฒน์วงศ์สาวสวยเทียบนางเอกหลังเคยคบหากับพระเอกดังอย่างท็อปจรนมาแล้วและสำหรับครอบครัวน่ารักบ้านนิวัฒน์วงศ์หากใครได้ติดตามอินสตาแกรมของสาวหยดน้ำนัดดาพรนิวัฒน์วงศ์ก็มักจะเห็นช่วงเวลาอบอุ่นของครอบครัวอยู่เป็นประจำไม่ว่ากิจกรรมที่ทำร่วมกันที่บ้านแล้วน้องหยดน้ำนัดดาพรก็แอบพาว่าที่เคยไปพบเจอพ่อแม่แล้วอีกด้วยทั้งนี้ขวัญฤดีกลมกล่อมก็เคยออกมาเปิดใจถึงชีวิตก่อนจากห่างวงการการเป็นนางเอกเพราะเธอนั้นเป็นข่าวขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ดังว่าตั้งครรภ์ก่อนแต่งงานกับอดีตพระเอกอย่างปูอนุวัฒน์นิวัฒน์วงศ์โดยขวัญฤดีกลมกล่อมเผยว่าตอนนั้นได้เป็นนางเอก10กว่าเรื่องเองก็ไปเจอเนื้อคู่ก็เลยได้ตกล้องป่องชิ้นคือก่อนหน้าที่จะแต่งงานพี่ขวัญได้เป็นนางเอกอยู่เรื่อยๆพี่ขวัญกับพี่ปูนิสัยที่ตรงกันอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนเปิดเผยคือถ้าคิดจะคบอย่าหลบๆซ่อนๆตอนจะแต่งงานทำไมถึงมีคนรู้พี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าใครเป็นคนปล่อยเรื่องออกไปได้ยังไงพอตอนนั้นเราก็ถ่ายรายการอยู่ต้องหยุดถ่ายไปเลยอีกอย่างสมัยนั้นเราแพ้หนักมากถามว่าเห็นตัวเองในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างขวัญได้ตอบว่าดีใจตื่นเต้นพี่ปูดูอันนี้ได้ลงหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งจริงๆเราไม่ได้ตั้งใจจะตั้งครรภ์แต่เขามาเองแต่ดีใจมากๆพี่ขวัญคิดว่าอะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดอีกอย่างมันเป็นชีวิตของเราด้วยที่จะสร้างครอบครัวขึ้นมาแล้วเราก็รู้ว่าเรารับผิดชอบตัวเองได้ยังไงควรไปในทิศทางไหนเห็นบอกว่าพี่ขวัญเป็นแม่บ้านเต็มตัวดูแลบ้านเองทั้งหมดจริงไหมขวัญได้ตอบว่าพอคลอดเราก็ไม่ได้ทำงานเลยก็เรียกหยดน้ำอย่างเดียวพี่ขวัญไม่เคยปล่อยให้พี่เลี้ยงอยู่กับน้องหยดน้ำสองคนถามว่ามีปานแดงที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนใช่ไหมขวัญได้เผยว่าพี่ขวัญเป็นคนที่มีปานแดงมาตั้งแต่เกิดทุกคนจะไม่ค่อยรู้ทุกคนไม่ได้คิดว่าเป็นปานแดงพี่ไม่เคยคิดจะไปเอาออกพอคิดว่าเขาให้มาเราอาจจะได้อยู่วงการนี้ก็เพราะปานแดง